ผมปลอบใจเขาอยู่นานเท่าแก่จึงปรับอารมณ์เป็นปกติและบอกว่าตอนนี้พร้อมที่จะเซ็นสัญญาโอนบ้านให้เราแต่ผมไม่รีบบอกตามตรงตอนนี้ผมไม่ได้สนใจเรื่องบ้านนักและวันจินรงยังไม่กลับมาบ้านหลังนี้จะมีอะไรอีกเราไม่รู้เพื่อความรอบคอบผมจึงบอกว่ารออีกหน่อยก็ได้ถึงอย่างไรเราคงไม่รีบกลับไปจึงไม่ต้องรีบร้อนเท่าแก่ก็มีเกี่ยงงอนอีกคืนนั้นเลี้ยงเราไปมื้อใหญ่ที่โรงแรมหรูที่สุดในเมืองเฉิงตูบนโต๊ะอาหารพร่ำขอบคุณแล้วขอบคุณอีกส่วนผมไม่ได้ถือเป็นจริงเป็นจังออดื่มไปหลายแก้วแล้วกลับโรงแรมเท่าแก่เปิดห้องพักโรงแรมที่ดีที่สุดของเฉิงตูให้เราจัดการให้เราเข้าพักเสร็จสรรพจึงค่อยกลับบ้านตามลำพังถึงอย่างไรเราก็ลงแรงจริงดังนั้นการได้กินมื้อใหญ่กับพักโรงแรมดีๆจึงรับไว้ด้วยความสบายใจรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมายังรู้สึกมึนอยู่เลยเรื่องในหลายวันต่อจากนั้นไม่มีอะไรให้เล่าก็แค่เท่าแก่พาเราไปเดิมไปกินโน่นนี่ฆ่าเวลาแต่ระหว่างนี้ผมก็ใคร่ครวญบางเรื่องโดยเฉพาะเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ผมคิดว่าที่ก่อนหน้านี้วันจินรงไม่ได้แพร่งพรายว่าบ้านหลังนี้เกี่ยวข้องกับแม่น้ำมรณะน่าจะไม่อยากให้ข่าวแพร่ออกไปจะได้ไม่มีใครมายุ่งก่อนที่เราจะมาถึงดังนั้นจึงใช้วิธียอกย้อนแม้วิธีนี้จะมีตัวแปรมากกว่าก็ตามแต่อย่างน้อยก็ปลอดภัยกว่าผมบอกชินีเหิงตามที่คิดเขาเห็นด้วยแต่เตือนผมอีกว่าจงพยายามอย่าคิดอะไรแบบตั้งธงไว้ก่อนให้รู้จักตั้งข้อสงสัยตลอดเวลาจึงจะปลอดภัยที่สุดไม่ว่ากับเรื่องราวหรือกับคนก็ตามผมไม่รู้ว่าที่ชินีเหิงเตือนเจาะจงถึงใครหรือไม่ถึงอย่างไรซักต่อก็คงไม่ได้คำตอบจึงได้แต่อพยักหน้าเราอยู่เชิงตูต่ออีก4วันเราสามคนเหมือนมาท่องเที่ยววันหยุดจนกระทั่งเช้าวันที่5เท่าแก่มาแจ้งว่าจินวันจินรงกลับมาแล้วและกำลังรอเราที่ร้านสนุกเกอร์ระหว่างทางไปร้านผมยังใจเต้นตึกตักจนกระทั่งเห็นวันจินรงนั่งบนโซฟาจึงค่อยสบายใจวันจินรงยังคงแต่งกายเหมือนเดิมดูเหมือนกลับจากมอเหอไม่เคยเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนอกจากไม่มีเสื้อโค้ททหารแล้วเสื้อผ้าปุบปะไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนมาเราไม่ได้ทักทายแค่พยักหน้าให้วันจินรงก็ไม่ส่งเสียงโบกมือให้เรานั่งลงแล้วตนเองมัวแต่ลูบคลำของในมือผมแอบสังเกตดูไม่เห็นเป้ประจำตัวของเขาจึงไม่รู้ว่าตะเกียงนั่นอยู่กับตัวเขาหรือไม่จนกระทั่งเท่าแก่รินน้ำให้เราเสร็จและออกไปวันเจนรงจึงมองดูผมคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มอยู่ค่อนวันแล้วพูดว่าจากกันมาสบายดีไหมผมใส่หน้าบอกระหว่างเราไม่มีมิตรภาพที่ลึกซึ้งยังคงไม่ต้องเกรงใจดีกว่าเข้าตรงประเด็นเลยบ้านนี้คุณจงใจให้เรามาแก้เครดใช่ไหมพวกคุณตามสืบช้าเกินไปผมดูแล้วลำคาญเลยช่วยพวกคุณหน่อยวันเจียนร้องหันไปทางฉินนี่เหิงโดยเฉพาะให้คุณฉินนำทีมความเร็วไม่เอาไหนเลยผมกล่าวคุณไม่ต้องมาเล่นทายปริศนากับเราบ้านหลังนี้คุณเจอได้ยังไงและให้เรารอคุณทำไมคุณไปไหนมาผมยิงคำถามติดต่อกัน3คำถามวันเจียนร้องไม่ตอบแม้แต่ข้อเดียวกลับพูดไม่ตรงคำถามว่าพวกคุณกำลังหาพวกที่สวมหมวกไม่ใช่หรือใช้หวงตาเซียนช่วยหาใช่ไหมผมสะดุ้งในใจดูท่าไอ้เปรตนี่รอบสอดส่องเราตลอดเวลาสิท่าเรื่องหวงตาเสียนเพิ่งจะเกิดไม่นานเขาก็ได้ข่าวเร็วขนาดนี้เชียวหรือมันจะคิดเช่นนี้แต่ผมไม่ส่งเสียงการประมือกับไอ้จิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวนี้เห็นฉันว่าใบไข่กับชินเหิงเหมาะกว่าผมดังนั้นผมจึงตั้งใจไม่พูดแล้วนั่งฟังพวกเขาเอาก็แล้วกันยังไม่ทันรอวันเจนรงตอบไปไข่ก็ชิงพูดก่อนตาเท่าคุณมีเล่ห์ร้ายบางอย่างละมั้งคุณคิดว่าเราจะงี่เง่าเหมือนเจียงซัวเลยคุณแค่ผายลมเราก็ได้กลิ่นก็ต้องตามคุณไปหรือไงวันเจียนรงรูปรอยสักที่หนกคิ้วจู่ๆก็วางของที่คลำเล่นในมือลงบนโต๊ะคนอย่างผมรักษาคำพูดรับปากคนอื่นว่าจะรักษาความลับวันเจียนรงจ้องชินิเหิงพูดว่าแต่พวกคุณฟังให้ดีผมแค่บอกว่ารักษาคำพูดไม่ใช่ต้องรักษาคำพูดหวังว่าพวกคุณจะลองคิดดูกุญแจนี่ครั้งนี้
เป็นผมที่หาเจอแต่มีเพียงแต่เจียงซัวเท่านั้นที่ใช้กุญแจได้โดยเฉพาะคุณฉินคุณคิดให้ดีพูดจบวันจินหลงก็ไม่พูดอะไรอีกพมเยนชินอีเฮิงเอาแต่จ้องกุญแจบนโต๊ะไม่พูดไม่จาเช่นกันผมจึงได้แต่กระซิบถามไปใครเฮ้ยทำไมฟังดูเหมือนไอ้เปรตนี่ขู่เราอะกุญแจนี่ใช่ทำอะไรอะไปใครเลือมองชินอีเฮิงแวบหนึ่งแม่งฉันจะไปรู้ได้ยังไงวะกุญแจคงงี่เง่ามั้งคุกจึงมีแต่แกที่ใช้ได้อะไอ้งี่เง่าแกคงเป็นคนที่งี่เง่าที่สุดอ่ะดังนั้นจึงมีแต่แกที่ทำหน้าที่ได้ผมกล่าวแม่งนายยังมีเวลาพูดเล่นอีกเหรอคิดดูอีกทีพรันเข้าใจความหมายชินอีเหิงรู้จักกับวันจินรงแต่แรกน่ากลัวที่วันจินรงบอกว่ารักษาความลับคงเป็นข้อตกลงระหว่างเขากับชินอีเหิงถ้าเป็นชินหนีก็เลิกคิดได้เลยย่อมต้องเกี่ยวพันกับเรื่องนี้แน่ผมนึกด่าในใจคงไม่พ้นมาถึงบิดาอีกแล้วละมังขณะกำลังคิดอยู่ฉินเอเฮิงก็หยิบกุญแจขึ้นมาผมอยู่ใกล้เขาที่สุดย่อมเห็นถนัดตากุญแจดอกนี้ดูทีก็รู้ว่าเก่ามากเคยเห็นเฉพาะในละครย้อนยุคเท่านั้นเปลือกนอกของกุญแจสนิมเขียวเกละหมดจนดูรูปร่างเดิมไม่ออกขนาดใหญ่ราวฝ่ามือผู้ใหญ่ตัวกุญแจไม่มีการคว้านตกแต่งหรือลวดลายอะไรดูเผินๆเหมือนเศษเหล็กชิ้นหนึ่งไม่มีความสวยงามแม้แต่น้อยแรงชินที่เฮิงดูแล้วก็วางลงบนโต๊ะเบาๆและจุดบุหรี่จนกระทั่งสูบหมดมวนยังคงไม่พูดไม่จาไปใครเห็นแล้วจึงหยิบกุญแจมาเดาะดูในมือจู่ๆก็ถามคิตตี้เท่าในแม่น้ำมรณะกลิ่นราเม้นหึงคุณคิดว่าเราไม่ได้กลิ่นหรือไงกุญแจนี่มาจากไหนกันแน่วันจินร้องกล่าวกุญแจหาเจอที่ริมฝั่งแม่น้ำมรณะตอนนี้ไม่ใช่เวลาให้พวกคุณตั้งคำถามกับผมหากแต่พวกคุณต้องถามตัวเองไปหรือไม่ไปไต้ไข่จะพูดเอกยังไม่ทันอ้าปากก็ได้ยินชินิเหิงจู่ๆพูดว่าไปออกเดินทางเมื่อไหร่ผมก็ไปไข่เห็นแล้วจึงไม่ส่งเสียงในเมื่อชินอีเหิงพูดย่อมต้องคิดดีแล้วแน่นอนเราไม่มีอะไรให้ลังเลอีกบอกตามตรงก่อนหน้านี้มีช่วงเวลาหนึ่งที่ผมระแวงชินี่เหิงมาตลอดแต่หลังผ่านช่วงนั้นแล้วผมพบว่าผมคิดมากเกินไปจะอย่างไรก็ตามปริศนาต้องเฉลยอยู่วันยังค่ำไปหาคำตอบเองหรือถูกคนพาไปมันก็เป็นแค่กระบวนการดีงั้นเราไปตอนนี้เลยไม่มีอะไรต้องเตรียมทุกอย่างที่อาจต้องใช้ผมเตรียมไม่หมดแล้วรถรออยู่ข้างล่างวันจินรงลุกขึ้นหยิบกุญแจบอกฟังว่ากบผีของผมโดนพวกคุณทำตายจำไว้นะพวกคุณค้างผมตัวนึงเราสามคนตามวันจินรงลงจากตึกก็เห็นรถบ้านสีดำสองคันจอดอยู่ริมถนนวันจินรงเปิดประตูรถคันหน้าให้เราขึ้นไปโบกมือให้คันหลังแล้วรถก็แล่นออกไปอย่างรวดเร็วในรถดูเหมือนเขาจะดัดแปลงเป็นพิเศษแขวนผ้าแพรแดงไว้มากมายผมไม่รู้เรศนัยยังมีกระดาษหูกับถุงผ้าอีกเยอะแยะดูแล้วอลังการไปใครร้องเชอะกล่าวนี่มันอะไรกันนะรถนี่ปลุกเสกมาด้วยหรอวันเจนรองที่นั่งแถวหน้ายิ้มพิกลลืมไปก่อนไปพวกคุณต้องแต่งตัวหน่อยเอาสวมนี่ซะเขาหันมาโยนหมวกให้เราสามใบผมถือในมือเหงื่อแตกซิกนี่เป็นหมวกหนังพิลึกพวกนั้นพอเมนชินิเฮิงกับไปไข่สวมไว้จึงสวมตามส่องดูหน้าตัวเองจากกระจกมองหลังไม่รู้หลอนไปเองหรือเปล่ารู้สึกไปหน้านั่นไม่เหมือนผมเลยขณะผมกำลังครุ่นคิดอยู่จู่ๆผมเหมือนเห็นตนเองในกระจกมองหลังยิ้มพิกลออกมาครั้งหนึ่งในที่สุดก็หยุดลงข้างหน้าผมเป็นเนินเขารกร้างลูกเล็กๆคืนนี้ผ่านไปรวดเร็วฟ้าใกล้สว่างไกลออกไปมีชาวนาสองคนกำลังต้อนแกะหลายตัวหนึ่งเดียวที่ผมแปลกใจคือเนินเขานี้ซ่อนความลับอะไรเอาไว้ทำไมเขาจึงต้องพาผมมาที่นี่โปรดตามมาคนคนนั้นยื่นกาแฟกระป๋องให้ผมลำบากคุณแล้วเพื่อนร่วมงานของผมอยู่ฟากโน้นของภูเขาคุณยังต้องเดินอีกระยะนึงผมแงนหน้ากรอกกาแฟนอนไม่พอติดต่อกันหลายวันกาแฟกระป๋องหนึ่งไม่ได้ช่วยผมสดชื่นขึ้นแต่อย่างใดเนินเขาใหญ่กว่าที่ผมคิด
เราเดินกันครึ่งชั่วโมงเต็มจึงถึงอีกฟากหนึ่งของเนินเขาและเห็นหลายคนยืนอยู่แต่ไกลผมหยุดลงไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่ผมเห็นข้างหน้าหลายคนที่ยืนอยู่มีศพหนึ่งคลุมด้วยผ้าขาวอยู่บนนั้นประเดี๋ยวคุณเห็นแล้วอาจรู้สึกไม่สบายขอให้เตรียมใจไว้ด้วยคนคนนั้นชี้ไปข้างหน้าผมพอเดาออกตรงนั้นเป็นศพหนึ่งงั้นก็ดีแล้วคุณฉลาดจริงด้วยเชิญครับคนคนนั้นกวักมือคนที่อยู่เบื้องหน้าก็กวักมือตอบขอให้ทุกอย่างจบโดยเร็วเถิดผมภาวนาในใจเช่นนี้ผมเดินถึงหน้าศพตำรวจคนอื่นๆหลีกทางให้ผมผมมองดูศพใต้ผ้าขาวด้วยหัวใจที่ปวดร้าวหลังคนคนนั้นเปิดผ้าคลุมสีขาวออกผมดูแค่ไม่กี่วินาทีก็ยิ่งแน่ใจที่คาดเดาไว้ก่อนแต่การคาดเดาที่ว่านี้ทำเอาผมอาเจียนออกมาผมคิดทุกคนในที่นี้คงคิดว่าศพนี้เน่าเปื่อยมากแล้วและศพที่สวมหมวกหนังทรงสูงพิลึกนี้ทำเอาผมรู้สึกผะอืดผะอมแต่ที่พวกเขาไม่รู้คือปฏิกิริยาของผมมาจากความรู้สึกสิ้นหวังเป็นความรู้สึกที่พังทลายและสิ้นหวังต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับความเข้าใจที่มีต่อโลกผมต้องนอนสักตื่นน่ะหลังจากนั้นมีเรื่องต้องบอกคุณอีกมากมายแต่ผมขอเงื่อนไข3 อย่างข้อ1คุณต้องเอารูปถ่ายในเมมโมรี่การ์ดที่คุณยึดให้ผมดูข้อ2ผมต้องการรู้ว่าในศพนี้มีอะไรติดตัวบ้างข้อ3ต้องส่งตู้เสื้อผ้านั้นมาให้ผมด้วยเชื่อผมสิ่งที่ผมจะบอกคุ้มค่าอย่างยิ่งกับการให้คุณทำเช่นนี้ผมจ้องตาคนคนนั้นแล้วพูดคนคนนั้นจ้องผมพักใหญ่ผมเชื่อคุณเขาส่งสัญญาณให้พักพวกแล้วจัดแจงให้ผมเข้าพักในโรงแรมที่ใกล้ที่สุดผมล้มลงบนเตียงมองดูเพดานแต่เนิ่นนานยังคงหลับไม่ลงแม้สมองผมจะทำงานหนักและไม่ได้พักผ่อนเลยมานานขนาดนี้ก็ตามแต่ความจริงผมไม่รู้สึกหวาดกลัวต่อการคาดเดาทั้งหมดในขณะนี้หมดเห็นภูเขาย่อมไม่ควรหวาดกลัวเพราะมันไม่มีวันเข้าใจว่าภูเขาดำรงอยู่ได้อย่างไรแต่น่าเสียดายที่ผมเป็นมดพิเศษผมรู้ว่าภูเขาดำรงอยู่ได้อย่างไรผมหายานอนหลับที่พกติดตัวไปกิน3 เท่าของปริมาณปกติในที่สุดก็หลับจนได้ตอนตื่นขึ้นมาคนคนนั้นไม่รู้นั่งอยู่ข้างเตียงผมนานแค่ไหนตู้เสื้อผ้าก็อยู่ในห้องตามสัญญาผมรับน้ำดื่มที่เขายื่นให้ดื่มจนหมดบอกมือแสดงว่าไม่ต้องการกินอะไรอีกผมไม่รู้ว่าผมหลับไปนานเท่าใดแต่ผมไม่มีกระจิตกระใจไปสนใจเรื่องเวลาเพราะเวลาไม่สำคัญสำหรับผมอีกแล้วผมสะดุ้งโยงรีบขยี้ตาและดูอีกทีคราวนี้ไม่มีอะไรผิดปกติผมนึกในใจว่าแมงบิดาใกล้จอดแล้วกระมังทำไมถึงมีลางของเส้นเลือดสมองตีบจึงขดตัวกับที่นั่งตามสัญชาตญาณไม่มีใครสังเกตผมชินิเฮงเอาแต่เหม่อมองนอกหน้าต่างรถแม้ข้างนอกจะเป็นเพียงถนนธรรมดาทั่วไปก็ตามไปไข่กลับไม่คิดอะไรเอามือปิดหน้าหลับไปแล้วผมไม่รู้ว่าคราวนี้ต้องไปไกลแค่ไหนผมดูเวลาแล้วพานหลับตาเสียเลยไม่ว่าครั้งนี้จะมีอะไรรอผมอยู่ผมยังคงต้องฟื้นฟูเรี่ยวแรงให้เต็มที่ก่อนรถวิ่งหยุดตรงไปยังที่ราบสูงข้างเมืองเฉิงตูผมไม่มีความรู้ใดๆเกี่ยวกับแถวนี้จนกระทั่งเห็นน้องหน้าต่างรถเริ่มมีคนแต่งกายเหมือนชาวทิเบตผมถึงพอจะรู้ตำแหน่งทิศทางของเราผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายเพราะสูงกว่าระดับน้ำทะเลขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นง่วงงุนมึนงงอยากนอนเพื่อให้หายปวดหัวผมจึงได้แต่หลับตลอดทางบางครั้งลืมตาดูนอกรถนอกจากเมฆกับป่าพื้นใหญ่ไม่เห็นอย่างอื่นเลยรถแล่นบนถนนราว1 วัน 1 คืนเต็มระหว่างนั้นหยุดพักหน่อยมากแม้แต่ตอนกินข้าวก็รีบกินไม่กี่คำอาจเพราะอาการของโรคที่สูงดูเหมือนทุกคนไม่อยากอาหารเลยเริ่มจากเช้าตรู่วันที่ 2อาการปวดหัวของผมก็หนักหนาสาหัสขึ้นทุกทีผมรู้สึกอยากอาเจียนปวดขมับเหมือนจะระเบิดผมรู้ว่าเป็นอาการจากการได้ออกซิเจนไม่พอแต่ในรถไม่มีทางออกซิเจนดังนั้นพอรถแล่นไปพักหนึ่งก็ต้องหยุดให้ผมอาเจียนจึงค่อยฟื้นใจไปต่อได้
แต่นี่ไม่ได้ช่วยแก้อาการโรคที่สูงของผมหลังเที่ยงวันนั้นผมก็เริ่มรู้สึกทั้งตัวไม่มีเรี่ยวแรงและอยู่ในอาการหมดสติขั้นต้นจึงต้องหยุดรถแล้วให้รถอีกคันไปหาซื้อถังออกซิเจนจากโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ตำแหน่งของเราอยู่ในที่ห่างไกลมากรอบบริเวณไม่มีผู้คนเลยผมไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนกว่าจะซื้อถังออกซิเจนได้เพราะผมไม่สามารถนึกคิดเรื่องนี้อีกไปค่ายกับชินีเหิงคอยดูแลผมอยู่ข้างๆผมได้ยินเสียงพวกเขาพูดกับผมขาดๆหายๆแต่พูดอะไรบ้างผมฟังไม่รู้เรื่องระหว่างนี้ไปไข่พยายามจะช่วยผมหายใจด้วยการเป่าปากผมรู้สึกใบหน้าถูกเขาบีบจนเจ็บแต่ไม่สามารถบอกเขาว่ามันไร้ประโยชน์คนที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้จะหมดความนึกคิดเรื่องเวลากว่าผมจะได้สูดออกซิเจนอย่างแท้จริงอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าผ่านไปกี่ชั่วโมงแต่แค่ได้ออกซิเจนอย่างเดียวไม่ช่วยแก้ปัญหาผมแค่รู้สึกร่างกายผ่อนคลายลงเล็กน้อยแต่อาการอื่นๆไม่ดีขึ้นนี่ทำให้ผมชักกลัวการผ่อนคลายทางร่างกายเช่นนี้เกิดจากออกซิเจนช่วยบรรเทาอาการโรคที่สูงผมคงต้องไปพบพระเจ้าแล้วกระมังต่อมาผมรู้สึกรถเริ่มแล่นอีกครั้งชินิเฮิงใช้นิ้วโป้งขูดหน้าผากผมและแล้วอาการปวดหัวเริ่มหายไปประสาทสัมผัสอื่นๆก็เริ่มกระเตื้องผมจึงเพิ่งรับรู้ว่าที่ชินิเฮิงใช้ขูดหน้าผากผมไม่ใช่นิ้วหัวแม่มือหากแต่เป็นกุญแจที่วันจินรงพกมาผมยังได้กลิ่นราแรงจัดจากกุญแจทำเอาขย้อนจนอาเจียนเอาน้ำย่อยออกมาหลายคำอย่างอดไม่ได้หลังจากนั้นจู่ๆผมก็รู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่ผมลุกขึ้นนั่งทันทีได้ยินไปไข่ร้องว่าหาเอ้ยรีบไข่หน้าต่างรถให้ผมอาเจียนโอกอากแล้วจึงหันมาพูดว่าแม่งงี่เง่าแกบอกหน่อยสิว่าผมโบกมือให้แล้วกล่าวผมไม่อยากแต่กลั้นไม่ไหวจริงๆอ่ะเงยหน้าขึ้นเห็นทิวทัศน์น้องหน้าต่างรถดูเหมือนแปลกเราเหมือนช่อนชายอยู่ในซอกเขาหน้าผาสองข้างห่างจากตัวรถไม่ถึง30เซนรอรถบดใส่หินเล็กๆตลอดเวลาจนโครงเคลงสภาพเช่นนี้โดยทั่วไปเรียกว่าหน้าผาฟ้าเส้นเดียวเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหรือสาเหตุอื่นที่เราไม่รู้จึงทำให้ภูเขาทั้งลูกถูกฉีกออกเป็นซอกในภูเขาส่วนมากมักมีทัศนียภาพซอกฟ้าเช่นนี้เสมอเพียงแต่ผมไม่เคยเห็นเป็นแนวยาวและลึกขนาดนี้จึงรู้สึกกลัวผาฟ้าเส้นเดียวนี้ก็พิกลไม่มีลมเลยและรอบข้างเงียบสงัดอย่างน่าประหลาดเสียงเครื่องยนต์รถดังสะท้อนไปมาในซอกเขาแคบๆนี้ฟังดูเหมือนมีรถจำนวนนับไม่ถ้วนวิ่งผ่านคนขับรถของเราฝีมือดีรักษาความเร็วไว้ตลอดผมอยากแยกแยะรายละเอียดของโขดหินสองข้างทางแต่เห็นได้ไม่ชัดเจนได้แต่พยายามยึดไว้แน่นผมรู้ว่าในซอกเขาเช่นนี้อาจมีหินจากข้างบนร่วงลงมาได้ง่ายหากเกิดเป็นหินก้อนใหญ่หล่นลงมารับเราขึ้นสวรรค์ก็แล้วกันไปหากเป็นก้อนไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีทำรถพลิกคว่ำอย่างน้อยผมก็ยังเตรียมพร้อมอยู่ไปค่ายกับชินีเหิงคงรู้สึกถึงอันตรายเหมือนกันท่าทางสองคนนี้เคร่งเครียดเราสามคนเหมือนนักโทษที่จะไปลานประหารไม่มีใครพูดจาเลยรถแล่นไปตามซอกผานี้ตลอดยิ่งไปยิ่งไกลหน้าผาทั้งสองฟ้าใกล้ตัวรถมากเข้าทุกทีตอนแรกยังห่างขนาด 20-30 เซนตอนนี้แค่10กว่าเซนแล้วพอรถโคลงหน่อยก็จะกระแทกโดนโขดหินกระจกมองหลังของรถพับเก็บแล้วผมจึงได้แต่เอี้ยวมองเห็นทางที่เราผ่านมามืดสนิทผมนึกในใจว่าเกิดเป็นอะไรไปตรงนี้คงไม่มีใครหาศพพบแน่ผมจุดบุหรี่ตอนนี้มีแต่การสูบบุหรี่จึงจะทำให้ผมสงบใจได้ขณะเดียวกันผมเดาว่าอีกปลายหนึ่งของซอกผาจะเป็นอะไรหนอสูบไปครึ่งมวนจู่ๆข้างหน้าก็มีลมแรงกระโชกเป็นพักๆกระโชกจนกระดาษหูสีเหลืองกับถุงผ้าในรถไหวไม่หยุดผมรู้สึกว่าเราน่าจะใกล้ปากทางแล้วและแล้วก็เป็นความจริงแล่นไปไม่นานทางข้างหน้าก็ยิ่งสว่างจนพอจะเห็นสุดทางผาฟ้าเส้นเดียวเลือนราง
คนขับเหยียบคันเร่งและแล้วเบื้องหน้าก็โล่งแจ้งทิวทัศน์ทุกอย่างสว่างขึ้นทันทีข้างนอกเป็นหุบเขาวันจินร้องทำมือให้สัญญาณรถจึงหยุดลงช้าๆเราลงจากรถและแล้วก็ยืนตะลึงอยู่กับที่เพราะในหุบเขาที่อยู่ข้างหน้าถึงกับมีสิ่งปลูกสร้างผืนใหญ่สไตล์สิ่งปลูกสร้างนี้ไม่ใช่สมัยปัจจุบันแต่ผมบอกไม่ถูกว่าเป็นสไตล์ยุคไหนเห็นแต่หลังคาสีเทาหมุนเป็นผืนเรียงรายในหุบเขาอย่างเป็นระเบียบรอบบริเวณสิ่งปลูกสร้างผืนนี้ยังมีกำแพงล้อมรอบด้วยกำแพงสูงกว่าบ้านช่วงหนึ่งมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่เท่านั้นที่สูงท่วมกำแพงยืนกิ่งก้านเข้าไปในเมืองเมืองโบราณเนาะยังมีกำแพงป้องกันข้าศึกหรือเหรอเนี่ยผมยื่นมือแต่ไม่รู้จะชี้ตรงไหนดีไปดูคุณก็รู้คุณอยู่นี่วันเจนรองพูดกับคนขับแล้วหันมาทำมือทำไม้รถคันหลังเรามีคนลงมาหลายคนอย่างรวดเร็วรีบเข้ามาขนลังใบใหญ่หลายลังลงรถแล้วกลับขึ้นรถตามเดิมพวกคุณไปเลือกดูของที่ใช้ได้ผมคิดว่าเตรียมไว้ครบแล้ววันเจียนรองผายมือพูดไปคราวนี้ไม่รู้กี่วันถึงได้กลับพยายามขนไปมากหน่อยผมเดินเข้าไปเปิดลังออกเพราะว่าในลังเต็มไปด้วยข้าวของที่ใช้ในพิธีไสยศาสตร์ซึ่งผมเรียกถูกบ้างและบ้างก็เรียกไม่ถูกของพวกนี้ผมคงไม่ได้ใช้คิดไปคิดมาจึงหยิบไม้ต้นท้ออันหนึ่งไว้ป้องกันตัวชินิเฮิงก็ไปไข่เลือกโน่นนี่หลายอย่างจำนวนไม่น้อยอัดจนเต็มเป้ปีนเขาไปไข่เอาถุงเลือดไก่หลายถุงใหญ่ผูกไว้กับเข็มขัดดูเผินๆเหมือนพกระเบิดมือเฮ้ยงี่เง่าทำงานเร็วไปไข่เดินนำหน้าคณะของเราจึงเดินเข้าทางเดินแคบเล็กเลียบข้างหุบเขาเห็นได้ชัดว่าทางเดินสายนี้เกิดจากคนเดินเข้าออกมีหลุมบ่อเต็มไปหมดจนยากจะยังเท้าไปค่ายแบกของหนักอยู่แล้วจึงเดินเซไปเซมาเดินไปช่วงหนึ่งจู่ๆก็หยุดลงเดี๋ยวหลังมองดูเหมือนทำอะไรหล่นพวกเราที่ตามหลังรู้สึกแปลกใจหันหลังดูบ้างแต่ไม่พบอะไรงี่เง่าเส้นทางนี้ไม่ปกติแกดูต้นไม้สองข้างสิไปค่ายชี้ที่เท้าทางเดินนี้คนเดินจะเป็นทางใช่ไหมแต่แกดูนี่สิยังมีตรงนี้อีกเมื่อกี้ฉันเพิ่งสังเกตน่ากลัวข้างหลังเราก็เหมือนกันผมก้มดูเส้นดังเล็กๆของเราสองข้างเป็นไม้พุ่มเตี้ยมากผมไม่รู้ว่าเป็นพันไม้อะไรแต่เตี้ยกว่าที่เราใช้ทำพื้นที่สีเขียวในเมืองมากถ้าจะทำทางนี้ไม่ต้องใช้มีดใช้ขวานอะไรทั้งสิ้นแค่เดินไปเดินมาไม่กี่ครั้งใช้เท้าเหยียบก็ได้แล้วแต่ที่น่าแปลกคือผมเห็นไม้พุ่มสองข้างทางล้วนมีรอยเสียหายที่พิกลที่ผมอธิบายเช่นนี้เพราะไม้พุ่มสองข้างทางร่องรอยความเสียหายไม่ได้เกิดจากเท้าเหยียบย่ำหรือรอยมีดเลยดูเหมือนจะโดนแรงจากภายนอกฉุดกระชากจึงล้มระเกะระกะเป็นไปได้ไหมที่มีสัตว์ป่าผ่านทางนี้เหมือนกันนะผมถามถ้าเป็นสัตว์ป่าย่อมไม่ใช่เดินเหมือนคนบางทีอาจแทะถึงต้นไม้เล่นละมั้งไม่ใช่ไปไข่เดินเร็วๆหลายก้าวงี่เง่าตรงนี้มีเงินกงแตกไปไข่เก็บกระดาษเงินกระดาษทองจากพื้นเป่าขี้ดินที่ติดอยู่แล้วก้มลงอีกหยิบขึ้นมาอีกแผ่นแม่งเอ้ยเป็นเงินกระดาษคนละแบบด้วยเส้นทางนี้ต้องเคยมีคนเดินผ่านไม่น้อยแน่และจู่ๆไปไข่ก็หันไปตะโกนเรียกฉินเหิงฉินเหิงเส้นทางนี้ไม่ใช่เป็นคนเดินผ่านนะบอกตามตรงประโยคนี้ไม่ได้เหนือความคาดคิดของผมเลยดินแดนชั่วร้ายเช่นนี้อาจจะเจออะไรก็ได้ผมเตรียมใจแต่แรกอยู่แล้วเห็นได้ชัดว่าชินิเหิงไม่แปลกใจเลยร้องอึ้มคำหนึ่งเป็นเชิงให้ไปไข่เดินต่อคณะของเราจึงเดินเลียบพุ่มไม้พิลึกนี้ต่อไปไปไข่เดินพรางกระซิบกับผมงี่เง่ารู้ไหมว่าพวกต้นไม้ใบหญ้านี้โดนเด็กพวกไหนทำลายเมื่อกี้นายบอกแล้วนี่นาต้องเป็นพวกผีแน่ผมกวาดตามองพุ่มไม้พวกนี้ในหัวปุดคำตอบเช่นนี้โนผีไม่ได้ทำนี่เป็นฝีมือคนพวกสายมืดในวงการเรามีวิธีที่เรียกว่าเหยื่อคนแล้วมันคืออะไรนะรึก็คือหาคนที่ร่อแร่ปางตายผูกกระพวนไว้ที่เท้าข้างละลูกเ
ทิ้งไว้ที่ทุ่งร้างแล้วใช้ม้าลากเหยื่อคนฮอดตะบึงพวกผีสางบริเวณใกล้เคียงจะถูกเสียงกระพวนดึงดูดมาพอเห็นเหยื่อคนก็คิดว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าสิงไปเกิดใหม่ยอมต้องไล่ตามเหยื่อคนเป็นธรรมดาส่วนม้านฤย่อมมีสัมผัสพิเศษดีกว่าคนพอรู้สึกมีผีเข้าใกล้ยิ่งควบเร็วขึ้นจนเป็นบ้าเป็นหลังจนกระทั่งเหยื่อคนโดนลากจนตายพวกผีไม่ได้กลิ่นซี่หยางแล้วก็จะกระจายหายไป